สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยมังฟายครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2563จัดไปอย่าให้เสียครับกับศึกวันชัยชนะบวกสอสละชีพนะครับณสนามมวยลุมพินีกม2รามอินทรานะครับวันนี้มีถ่ายทอดสดทางช่อง5ครับ HD1 นะครับเวลา 20.20 นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G Bet 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยแล้วก็เป็นเว็บกีฬาที่มั่นคงตลอด24ชั่วโมงนะครับเว็บกีฬาระดับโลกเว็บกีฬาระดับเวิลด์คลาสเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปดูคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมวยฝีมือกับมวยฝีมือเจอกันครับไก่ชน MTM Academy วันนี้เจอกันลมโชยฟุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับมวยของเสียหลวงชกกันที่พิกัด116ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านลมโชยฟุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับเป็นมวยเจ้าบ้านนอกได้ในดีอาวุธหนักอาวุธแรงครับวันนี้น่าเล่นครับคู่ที่1ในรายการออกไปที่ทางด้านล่มโชยฟุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการครับถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่อีกเช่นกันนะครับมานะชัยโอบางนานะครับวันนี้เจอทางด้านก้องธรณีแดงเขาทรายชกกันที่พิกัด133ปอนด์มวยคู่นี้นะครับทางด้านมานะชัยโอบางนาเนี่ยเป็นมวยฝีมือเก่าๆเกมนอกได้ในมีครบเครื่องนะครับเจอทางด้านก้องธรณีซึ่งเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงผมมองว่าวันนี้ออกมาที่ทางด้านมานะชัยโอบางนาครับเก่าเกมวันนี้เอาอยู่ครับส่วนคู่ที่3ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรชวนชมช5พยัคฆ์วันนี้เจอ9พยัคฆ์ยออันนามันชกกันที่พิกัด115ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรชวนชมช5พยัคฆ์นะครับนี่ก็เป็นมวยเจ้าบ้านฝีมือดีครับนอกได้ในมีหน้าเสือดีมีตัวเงินมาสู้นะครับคู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเพชรชวนชมช5พยัคฆ์นะครับจัดไปอย่าให้เสียครับแล้วก็คู่ที่4ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพลังบุญวอสันใต้นะครับวันนี้เจอทางด้านดาวสุขสิทธิ์มนชัยครับ123ปอนด์ผมมองว่ามวยคู่นี้ต้นนี้ทางด้านพลังบุญวอสันใต้เนี่ยอาวุธหนักอาวุธแรงลุ้นนับลุ้นน็อกแต่ถ้าว่าอัน2อัน3อัน4ไปแล้วครับผมออกไปที่ทางด้านดาวสุขสิทธิ์มนชัยครับฝีมือดีนอกได้ในมีครับร่างกายดีระยะนี้กำลังดีครับออกไปที่ทางด้านดาวพสุขสิทธิ์มนชัยครับ5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับส่วนคู่ที่5ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฤทธิเดชสิทธิ์คูเดชครับวันนี้เจอทางด้านสมหวังเอกเมืองนนท์ชกกันที่พิกัด100ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านฤทธิเดชสิทธิ์คูเดชนะครับการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับของเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์ย่านบางประกอบนะครับหลังบิ๊กซีซ้อมดีแล้วก็ฝีมือดีครับคู่ที่5ในรายการผมออกไปที่ทางด้านฤทธิเดชสิทธิ์คูเดชครับ5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับส่วนคู่ที่6ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสันเพชรสอสละชีพวันนี้เจอกับเบิกบานอันสุขุมวิทชกกันที่พิกัด126ปอนด์มวยคู่นี้นะครับถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสันเพชรสอสละชีพครับมวยเจ้าบ้านนะครับวันนี้ออกมวยเจ้าบ้านเกิดแน่นอนครับวันนี้เป็นมวยเข่าในดีฝีมือดีครับวันนี้ขอเกิดครับคู่ที่6ในรายการผมออกไปที่ทางด้านสันเพชรสอสละชีพครับวันนี้มาเกิดครับส่วนคู่ที่7ครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ครับจอมฝีมือจากบุรีรัมย์ครับวันนี้เจอทางด้านมวยสดจากภาคเหนือครับเพชรศักชัยหมวดดับลำปางครับชกกันที่พิกัด127ครับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ฝีมือดีผิวกว่าชั้นเชิงมวยดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับวันนี้น่าจะเข้าวินได้ครับคู่ที่7ในรายการผมออกไปที่ทางด้านเด่นภูไทยเกียรติหมู่9